ไม่ว่าโรงเรียนไหนก็มีคุณครูแต่คุณครูโรงเรียนนี้แฮปปี้สุดๆเย้เกษียณแล้วเกษียณแล้วเราจะทำอะไรกันดีล่ะสำหรับผมเกษียณไปแล้วก็วางแผนพักผ่อนและก็อยู่กับชีวิตวิถีของเกษตรกรครับสำหรับฉันก็จะท่องเที่ยวไปในโลกกว้างอย่างเช่นไปฮ่องกงเนี่ยดิสนีย์แลนด์สถานที่ท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะดูแลชมหลานซึ่งมีหลานเป็ดรออยู่ด้วยค่ะสำหรับฉันนะคะก็คิดว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเพื่อเตรียมพร้อมที่จะไปสู่การวิปัสสนาชีวิตตัวเองในบั้นปลายชีวิตนะคะก็คือจะไปยังสถานสำนักปฏิบัติธรรมทั่วทุกแห่งเท่าที่จะมีโอกาสอำนวยให้ไปนะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ไปเที่ยวบ้านน้องชายอยู่ปทุมธานีชลบุรียันทบุรีเป็นผู้จัดการสวนแล้วครับมีสวนปาล์มอยู่เกือบ10ไร่จะเป็นแค่ผู้จัดการนะครับส่วนอื่นก็คงจ้างไปหมดแล้วเพราะร่างกายก็ไม่ค่อยไหวคิดแล้วเราก็ใจหายเหมือนกันนะเนี่ยอยู่มาตั้งดิฉันอยู่ที่นี่ก็21เกือบ22ปีแล้วนะคิดถึงความผูกพันฉันน้องพี่คิดถึงรั้วฟ้าชมพูที่เราอยู่กันอย่างอบอุ่นก็ใจหายคิดถึงว่าเดี๋ยวฉันก็ไม่ได้สอนนักเรียนแล้วคิดถึงการที่เราต้องห่างมิตรภาพออกมาก็ใจหายเหมือนกันนะเราก็เหมือนกันนั่นแหละนะมันก็ชีวิตส่วนหนึ่งที่เราได้อยู่มาของเราเนี่ยของฉันเนี่ยอยู่มาตั้งกี่ปีอะย้ายมาตั้งปี2544อะ20ปีก็นานพอสมควรนะมันก็รู้สึกว่าน่าจะใจหายนะมันใจหายมากเลยอยู่นี่ก็ตั้งแต่ปี38ก่อน20กว่าปีปี38น่าจะมาก่อนเพื่อนที่คนเราเนี่ย44ใช่ไหมพี่มาส่งสิบไปรุ่นแล้วรุ่นเล่าก็มันก็ใจหายรุ่นแล้วรุ่นเล่าจบไปไหนที่ประจำชั้นอยู่ตอนนี้ก็มีอยู่ม5กับม2เด็กๆก็พูดแล้วเราก็ใจหายมันจะชอบมากอดอยู่เลยบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะเกษียณแล้วเด็กมันก็พูดเลยว่าเรายังหนุ่มจริงๆเราก็ไม่หนุ่มแล้วเราก็สมควรพักผ่อนเลยนะเดี๋ยวเด็กมันก็หมดไปได้เวลาตดถอยสำหรับผมก็มาย้ายมาที่ปี57นะครับแต่ว่าถึงมาอยู่ที่นี่ระยะเวลาไม่เท่าไหร่แต่ความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงานผู้รับงานแล้วก็อาชีพนะครับสุดยอดเด็กคุณกีรีผู้ที่ร่วมงานนะครับอัธยาศัยการทำงานมีความสุขครับ